เวทีใหญ่กว่าเดิมนะครับทุกปีโตขึ้นเรื่อยๆโตไปพร้อมกับ Big Data เวทีตอนนี้ Fitbit บอกผมเดินมาทั้งหมด69จากเก้าอี้นู้นมาเพื่อมาตรงนี้แสดงให้เห็นครับว่าเราอยู่ในยุคของ Data จริงๆเราอยู่ในยุคของ Data จริงก็จริงๆเป็นตามธรรมเนียมของงานสัมมนาวิชาการแบงค์ชาตินะครับก็ขอขอบคุณธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็สถาบันวิจัยป่วยอึ้งภากรที่ให้โอกาสผมมายืนแชร์มุมมองในตรงนี้จริงๆผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพราะนักวิชาการท่านอื่นตอบปฏิเสธหมดครับด้วยเหตุการเช่นนั้นเนื่องจากผมอยู่ต่างประเทศ2วันนี้ผมจริงก็ไม่ทราบว่าคนอื่นคงปฏิเสธหมดก็เหลือผมคนเดียวที่มานำเสนอให้ท่านฟังนะส่วนหนึ่งก็ทำให้ผมสงสัยครับว่าเอ๊ะแล้วที่ผมจะมาแชร์เนี่ยผมแชร์อะไรได้เพราะว่าเมื่อกี้ฟังอาจารย์เชรณีแชร์ไปอาจารย์ธานีแชร์ไปผมรู้สึกสองท่านนี่ลงลึกเหลือเกินจริงๆของผมเนี่ยไฮเลเวลมากแล้วก็อยู่ค่อนข้างผิวเผินนะครับถามว่าวันนี้ผมมายังไงนะครับสิ่งที่ผมกำลังจะนำเสนอต่อทุกพวกท่านวันนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองขององค์กรแล้วก็ของผู้บริหารธนาคารและกลยุทธ์ขององค์กรใดๆทั้งนั้นผมซ้อม5วันมากเลยจะพยายามพูดให้เร็วเหมือนห้ามดื่มเกินวันละ2ขวดแล้วยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่แต่มันทำให้ผมตั้งคำถามครับว่าเอ๊ะแล้วผมมาในที่นี้ในบทบาทอะไรเพราะว่าหลายๆท่านก็รู้จักหลายๆท่านผมเดินเข้ามาผมก็ได้รู้จักมีความเป็นกันเองว่าผมก็มาทุกปีนะครับอาหารก็อร่อยบางครั้งก็แวะมากินแค่อาหารไม่ได้ฟังเลยหรอกกลับบ้านไปนะจริงแล้วพวกผมเองนะครับมาคุยเรื่อง data governance ผมเองก็ไม่ใช่ law maker นะครับในชีวิตนี้ยังไม่เคยร่างกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งเคยให้ความเห็นนะครับในเรื่องกฎหมายบ้างแต่ก็ไม่เคยร่างเองไม่ใช่คนออกนโยบายนะครับเคยใกล้ชิดกับคนออกนโยบายบ้างแต่ท่านผู้นั้นที่ฟังที่ออกนโยบายก็ไม่เคยฟังผมนะครับยังเด็กอยู่นะครับตัวผมเองนะครับจริงๆก็ไม่เคยเก็บ data เป็นเรื่องเป็นดาวเหมือนกันแม้ทั้งเซอร์เวย์ผมเองยังไม่เคยทำเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่ data scientist อย่างอาจารย์อีก2ท่านที่มานำเสนอนะครับไม่มี proof point มาเล่าให้ฟังว่าเคยทำ data อย่างนู้นอย่างนี้เคยคุ้นเคยกับ big data ที่มาเล่าให้ท่านฟังไหมจริงๆผมก็เป็นคนปกตินะคนทั่วไปเหมือนทุกท่านนี่แหละครับทำงานธนาคารนะครับชอบคณิตศาสตร์บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าถามภรรยาซึ่งเป็นคนทำสไลด์ให้ก็จะบอกผมชอบมากนะเพราะฉะนั้นตัวแมทเนิร์ดนี่ก็เป็นตัวที่เขาฝากมาให้นะครับก็เป็นสามีเป็นลูกชายเป็นคนปกติทั่วไปแต่นอกจากนั้นผมก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์ถ้าทีนี้นักเศรษฐศาสตร์จะมาพูดเรื่อง Data ทำไมนะครับจริงๆอาจารย์อย่างอาจารย์ธานีนี่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่พูดเรื่อง Data ได้ดีมากเลยนักเศรษฐศาสตร์อย่างผมเนี่ยค่อนข้างละอายทีเดียวที่ไม่ได้มีอะไรใหม่มานำเสนอเศรษฐศาสตร์เราคิดอยู่2เรื่องครับเราคิดว่าในสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีความสำคัญมากขนาดไหนนะครับโจทย์ที่เราตอบอยู่ทุกวันเนี่ยแน่นอนทุกคนอยากทำงานที่มันสำคัญและโจทย์ของนักเศรษฐศาสตร์ก็เช่นกันเป็นโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตนะครับเกี่ยวข้องกับแนวคิดแล้วก็เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมเพราะฉะนั้นเราอยากทำโจทย์ที่สำคัญและอย่างที่2พอเราเจอโจทย์ที่สำคัญแล้วก็เป็นชาเลนจ์ของเราในฐานะโซเชียลไซเอนทิสต์ว่าเราสามารถตอบโจทย์ตัวนี้ได้ดีขนาดไหน2โจทย์นี้เหมือนกันหมดครับไม่ว่าท่านจะเรียกเศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรไม่ว่าท่านจะเรียนเศรษฐศาสตร์ในฐานะเกมเทอรี่ในฐานะการ run empirical analysis โจทย์เราไม่ได้ต่างกันเลยเราอยากได้2อันนี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านแมโครนะครับทางด้านแมโครที่ศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจองค์รวมหรือทางด้านไมโครเอคอนอมิกส์เป้าหมายของเราเพียงอย่างเดียวก็คือสามารถตอบโจทย์เหตุการณ์ที่สำคัญได้ด้วยคำอธิบายที่ชัดเจนทำให้คนเห็นภาพชัดแต่ผลลัพธ์ที่เราทำมาตลอดส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับทุกท่านจะเห็นได้ว่าธรรมดาไมโครเอคอนอมิกส์เนี่ยตอบโจทย์ได้ดีมากเวลาท่านมีโจทย์เนี่ยเขาตอบโจทย์ได้ดีมากเลยแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทางด้านไมโครเอคอนอมิกส์เนี่ยไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าไหร่ในขณะที่แมโครเอคอนอมิกส์อันนี้เป็นฝั่งตรงกันข้ามครับสถานการณ์ที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ได้รับความสนใจมาก Financial Times มาสัมภาษณ์ออกบลูมเบิร์กอย่างนู้นอย่างนี้แต่ถามว่าเราอธิบายได้ดีไหมว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตคืออะไรความสามารถในการอธิบายจริงๆของเราก็ด้อยผมก็มาเป็นนักเศรษฐศาสตร์แน่นอนครับผมเองก็อยากจะมี contribution ของตัวผมเองก็อยากจะ make difference นะครับขอโฆษณานิดนึงไหนๆวันนี้โดดงานมาทำนอกเรื่องแล้วถ้าอยากจะ make the difference ก็ทำงานวิจัยพยายาม push the envelope พยายาม push frontier ไปให้ถึงแนวหน้าของวิชาการผลลัพธ์ครับคือดร.เบญจรงค์ทำงานวิจัยออกมาได้ประมาณตรงนี้เป็นงานที่อธิบายอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ในเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
ระหว่างนั้นผมก็พยายามเรื่อยมาครับที่จะพยายามพัฒนาตัวเองกระเด้งไปทางไมโครอีโคโนมิกส์บ้างมาทางแมโครอีโคโนมิกส์บ้างแต่ก็ทำให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากจะได้อะจริงๆแล้วอยู่เหมือนกันนะครับก็คือเป้าหมายว่าเราอยากจะอยู่ในสถานการณ์ที่มันมีความสำคัญแล้วก็สามารถอธิบายได้ดีและสิ่งที่ทำให้เราถึงตรงนั้นได้คือข้อมูลในอดีตเราขาดข้อมูลครับไมโครอีโคโนมิกส์มีโจทย์ที่อยากจะตอบมากมายข้อมูลมีเยอะแต่ไม่สามารถเข้าถึงได้หลายๆท่านที่เคยศึกษาไมโครอีโคโนมิกส์มาก็จะรู้เพราะผมเชื่อว่าท่านเคยไปติดต่อหน่วยงานราชการติดต่อแม้กระทั่งธนาคารพาณิชย์ติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทยสิ่งที่รับปฏิเสธมาก็คือไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลให้ได้ปีหน้าผมคงไม่ได้มาแล้วล่ะครับในขณะที่แมโครอีโคโนมิกส์เป็นฝั่งตรงข้ามครับในห้องนี้ที่ผมเดินเจอเยอะเลยเนี่ยเป็นแมโครอีโคโนมิกส์เป็นเพื่อนร่วมหนังสือพิมพ์นะเป็นเพื่อนร่วมหนังสือพิมพ์เดียวกันต้องบอกพอเราจะสัมภาษณ์แล้วเขาจะเอาชื่อเรามาตั้งเรียงกันไปเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นได้ว่า data ของ macroeconomics เนี่ยมีออกมาพอสมควรแต่ว่าต้องยอมรับว่านักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมีมากกว่า data ปัญหาเพราะนักเศรษฐศาสตร์มีมากกว่า data คืออะไรครับมัน over identify ครับคำว่า over identify ก็คือว่าพอมีตัวเลข GDP ออกมาเนี่ยทุกคนก็มองตัวเลขเดียวกันแถลงการเดียวกันของสภาพัฒน์แล้วเอาไงดีวะเอาพูดเหมือนกันแล้วกันก็เริ่มจากคนที่1ไปคนที่2คนที่2ไปคนที่3คนที่3ไปคนที่4วนมาคนที่5เริ่มคิดอ่ะถ้างั้นพลิกหน้าที่2แล้วกันเพราะยังไม่มีใครพูดก็เริ่มพูดหน้าที่2แล้วก็จะวนไปเรื่อยๆเห็นได้ว่าทางด้านเศรษฐศาสตร์แมโครโดยเฉพาะแมโครอีโคโนมิกส์เนี่ยมีคนสนใจเยอะนักเศรษฐศาสตร์สนใจเยอะแต่ว่าข้อมูลของเราเนี่ยจริงๆยังไม่ค่อยเพียงพอเท่าไหร่ถามว่าตัวเลข GDP ไตรมาส2ที่ออกมาสูงกว่าที่หลายๆท่านคาดconsumption เป็นตัวเลขที่ดีครับแต่ถามว่ามีใคร verify ได้ไหมว่าแล้วด้วยตัวเลข retail sales มันสะท้อนกันหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อแตกต่างครับระหว่างข้อมูลที่มีในประเทศอื่นแล้วก็ข้อมูลที่มีในบ้านเราไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีข้อมูลนะครับเพียงแต่ว่าเราอยู่ในจุดที่เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลมากกว่านี้แล้วเพื่อการกำหนดทิศทางและนโยบายถามว่าข้อมูลให้อะไรกับเรานะครับถ้าเอาภาพกว้างๆเลยนะครับสองอาจารย์สองท่านลงในรายละเอียดไปแล้วถ้าเอาภาพกว้างๆข้อมูลแน่นอนครับผมคิดว่าหลายๆท่านเคยเห็นตัวนี้มาแล้วนะครับจากข้อมูลก็นำไปสู่ตัว information นะครับจาก data นำไปสู่ information เรายังใช้สับสนอยู่นะครับเพราะฉะนั้น open data กับ open information ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคราวหน้าเวลาท่านไปขอ information กรุณาขอสารสนเทศนะไปติดต่อหน่วยงานราชการผมอยากได้สารสนเทศครับให้เขาอึ้งครับให้เขาอึ้งพักหนึ่งเพราะว่ากฎหมายส่วนใหญ่จะไม่ระบุว่าห้ามเปิดเผยสารสนเทศจะบอกว่าห้ามเปิดข้อมูลนะครับก็แล้วเราไปเจอกันอีกที่ศาลปกครองเดี๋ยวเราไปตีความกันตรงนู้นนะครับจากอินโฟเมชันครับเรานำไปสู่ในส่วนต่อไปที่เป็นเรื่องของความรู้พอได้อินโฟเมชันมาเราประมวลตกผลึกนะครับเราได้data มา descriptive statistic run regression ตัวนี้เริ่มได้ความรู้แล้วเมื่อรวมองค์ความรู้ได้ระดับนึงก็แน่นอนจะนำไปสู่ wisdom หรือปัญญาที่สูงขึ้นถามว่าเราได้อะไรจากตรงนี้ครับตรงนี้แน่นอนในสเต็ปต่อไปมันก็จะนำไปสู่เรื่องการที่ทำให้เรารู้มากขึ้นพอเรารู้มากขึ้นเราเข้าใจมากขึ้นนะครับความเข้าใจที่มากขึ้นเนี่ยนะครับในสเต็ปต่อไปจริงแล้วก็คือท่านสามารถแอนทิซิเพตได้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรและนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของ data ไม่ใช่เรื่องขององค์ความรู้อย่างเดียวครับเป็นเรื่องของการที่เราสามารถทำใน4อย่างข้างล่างได้แม่นยำขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นและทำให้เราเห็นมากขึ้นว่าด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะบริหารจัดการอย่างไรโดยไม่ต้องให้คนอื่นมาบอกว่าเอ๊ะน้ำจะท่วมนะท่านยกของขึ้นสูงไหมอันนี้ยกตัวอย่างนะครับไม่ได้พาดพิงใครเท่านั้นเพราะฉะนั้นพอเราพูดถึง Open Data เนี่ยแน่นอนครับสิ่งที่จะมาด้วยที่ได้จาก Open Data ผมว่าหลายๆท่านมาอยู่ที่นี่เนี่ยก็คงรู้สึกเหมือนกันว่า Open Datamีประโยชน์ค่อนข้างมากนำไปสู่ open knowledge open wisdom และท้ายสุดก็ทำให้เราคนทั่วไปเนี่ยอย่างที่ผมบอกทุกท่านว่าผมเป็นเนี่ยบริหารจัดการชีวิตของเราได้ดีขึ้นตัวนี้เป็นหัวใจสำคัญครับ data ไม่ได้มา for data sake ไม่ได้มา for data scientist sake แต่มาเพื่อให้เรามีความรู้มากขึ้นให้เรามีอำนาจในการบริหารจัดการชีวิตของเราได้ดีขึ้นแต่หลายท่านที่มานี่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ผมคิดว่าท่านเข้าใจความสำคัญของ dataหลายท่านที่มาเป็น data scientist ผมคิดว่าท่านเข้าใจเรื่องของ data และอาจจะมีบางคนที่มาเพื่อจับโปเกมอนผ
ผมก็คิดว่าท่านเองก็เข้าใจความสำคัญของ Data ว่าท่านต้องไปหา Pokestop ที่ไหนนะฮะแต่เวลาเราพูดถึงประโยชน์ของ Big Data ครับหรือแม้กระทั่ง Open Data ก็ตามภาษาอังกฤษเขาเรียก Elephant in the Room หรือโจทย์ที่ใหญ่ที่สุดที่เราต้องพูดถึงเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแน่นอนคือเรื่องของความเสี่ยงครับวันนี้ที่ผมจะมาคุยเรื่อง Governance ผมหนีไม่พ้นหรอกครับที่จะพูดเรื่องของความเสี่ยงของทางด้านข้อมูลเพราะถ้าเราไม่เข้าใจความเสี่ยงนะอันนี้คือสิ่งที่เราเจอประจำในเมืองไทยครับเราพูดถึงความเสี่ยงบ่อยแต่เราไม่ค่อยพูดถึงการเข้าใจความเสี่ยงนะครับแน่นอนในระบบธนาคารพาณิชย์เวลาเราพูดถึงความเสี่ยงนอกจากเข้าใจความเสี่ยงเราต้องควอนติฟายความเสี่ยงด้วยแต่อย่างน้อยเอาให้เข้าใจความเสี่ยงก่อนเพราะถ้าเราไม่เข้าใจความเสี่ยงแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วแต่ละคนจะมีผีของตัวเองก็คือจะวาดภาพความเสี่ยงที่ตัวเองกลัวไว้และกฎระเบียบการปิดกั้นทุกอย่างเนี่ยก็จะมาจากความกลัวของตัวเองโดยที่ไม่ได้สะท้อนถึงหลักการความเข้าใจของความเสี่ยงมันจะกลายเป็นเรื่องของฟอร์มครับไม่ใช่เรื่องของ substance ไม่ใช่เรื่องของหลักการแต่เป็นการนำไปสู่การปฏิบัติที่ผิดกับหลักการที่วางไว้ความเสี่ยง data ถ้าเอาง่ายๆมี3ระดับครับที่ผมนำมาแชร์วันนี้3ระดับของความเสี่ยงมีอะไรบ้างนะครับที่อยากจะนำมาแชร์วันนี้ก็ผมเป็นคนพยายามเข้าใจอะไรง่ายๆนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าเนี่ยผมเองก็ไม่ใช่ expert ทางด้านนี้ในระดับแรกเนี่ยนะครับเราจะข้อมูลในกลุ่มแรกเป็นเรื่องของ sensitive personal information เรากำลังพูดถึงข้อมูลทางด้านสุขภาพเรากำลังพูดถึงเรื่องของ sexual preference เรากำลังพูดถึงตัวประวัติอาชญากรรมเรื่องศาสนาเรื่องทางการเมืองทำไมพวกนี้ถึงเป็น sensitive personal information ครับมันอ่อนไหวอย่างไรเพราะมันเป็นข้อมูลที่นำไปสู่การตัดสินใจ discrimination ได้การตั้งแง่ได้นำไปสู่เรื่องการเสื่อมเสียชื่อเสียงได้เพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลที่ต้องมีการคุ้มครองอย่างชัดเจนนะครับในกลุ่มที่2ครับนอกจาก sensitive personal information แล้วเรากำลังพูดถึงกลุ่มข้อมูลที่เรียกว่า identifiable personal information หรือข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้จะเห็นได้ว่า sensitive personal information เนี่ยระบุตัวบุคคลได้นะครับแต่นำไปสู่เรื่องของการตัดสินใจที่มากกว่าแค่ระบุตัวบุคคลในขณะที่ตัว identifiable personal information เนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องของ citizen idนะครับยกตัวอย่างเป็นเรื่องของ fingerprint voice pattern facial recognition ปัจจุบันเราก็เวลาเราคุยกันเมืองไทยเราก็กังวลโอ้ยเรื่อง ID เราอย่างงู้นอย่างนี้กลัวคนเขาบอกเราได้แต่เวลาเราอัพโหลดรูปแล้ว Facebook บอกได้ว่าเป็นหน้าเราเราไม่ถามเนาะ Facebook บอกได้ว่านี่คือเรานอกจากที่บอกว่านี่คือเราได้บอกว่านี่คือพ่อแม่พี่น้องเราแล้วนี่คือเพื่อนเราใช่ไหมถาม yes or no ตอบ yes เราช่วย Facebook identify เพื่อนเราด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้คือ identifiable personal information ถามว่าทำไมต้องใช้มีการคุ้มครองข้อมูลในตรงนี้เพราะแน่นอนครับอันนี้เป็นข้อมูลที่นำไปสู่แต่ละท่านในปัจเจกบุคคลนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสะท้อนไปสู่การทำธุรกรรมทางการเงินการนำข้อมูลของท่านไปใช้อย่างผิดหลักการที่ควรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการดูแลข้อมูลในหมวดนี้เนี่ยก็จำเป็นต้องมีการดูแลในระดับที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบได้ท้ายสุดครับอย่างที่บอกของผมง่ายมาก non-personal information ตัวนี้ถ้าถามผมควรเปิดเลยนะเปิดให้ได้มากที่สุด non-personal information มีอะไรบ้างครับใส่ไม่หมดครับหนึ่งสไลด์แต่ว่าตัวนี้มันก็เป็นตัวมีตั้งแต่เรื่องของ GIS information นะครับผมมีโอกาสได้คุยกับทางทีม GIS ก็บอกโอ้เขามีข้อมูลเยอะมากเลยและมีคนมาคุยเยอะมากเลยยกเว้นภาครัฐนะก็ผมว่าถ้าไปใช้บ้างก็น่าจะดีนะครับอันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องไปลองดูหน่อยข้อมูลเรื่องของการขนส่งนะครับอันนี้คงต้องมีการลงทุนมากขึ้นในหลายๆประเทศเนี่ยสามารถบอกได้แล้วว่าป้ายที่คุณยืนรอเนี่ยอีกกี่นาทีรถเมย์จะมาป้ายหน้าบ้านผมของมีรถเมย์สาย8ครับเพราะฉะนั้นเวลารอไม่นานนะใช้เวลาไม่นานเดี๋ยวเขาก็จะมาเพราะฉะนั้นแต่ว่าป้ายอื่นเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องบอกนะครับเรากำลังพูดถึงข้อมูลทางด้านเรื่องของภาษีนะครั้งนึงผมเคยทำหนังสือไปกรมสรรพากรขอหนังสือขอข้อมูลรายได้ภาษีอากรรายจังหวัดไม่ได้ข้อมูลครับพอตามประมวลรัษฎากรมาตราที่10แล้วเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้ข้อมูลไม่ใช่ให้ข้อมูลนะครับเขาบอกเจ้าหน้าที่ใดที่ทราบไม่สามารถเปิดเผยเรื่องของภาษีรายได้ให้กับผู้อื่นได้แต่จริงๆถ้ารายจังหวัดผมคิดว่าน่าจะเปิดได้ปัจจุบันเราดู tax revenue ดูกันรายประเทศครับไม่สามารถบอกได้เลยว่าพื้นที่ไหนดีกว่าพื้นที่ไหนพื้นที่ไหนต้องการรับความช่วยเหลือมากกว่าและสุดท้ายพอออกนโยบายเรามาแล้วออกแบงค์เก็ตนโยบายใช้เหมือนกันทั่วประเทศนะ
เรากำลังพูดถึงข้อมูลของนักท่องเที่ยวครับหลายๆท่านเห็นตัวนี้ท่านอาจจะสงสัยเอ๊ะข้อมูลทัพท่องเที่ยวก็มีแล้วนี่นะครับเราเคยขอครับอยากรู้ว่าข้อมูลนอกจากจีนมาเที่ยวไทยแล้วอยากรู้ว่าไทยไปเที่ยวจีนเป็นเท่าไหร่นักท่องเที่ยวไทยที่ออกไปต่างประเทศมีข้อมูลไหมเขาบอกเป็นข้อมูลใช้ภายในเท่านั้นผมบอกไม่น่าภายในนะครับเพราะมันออกไปภายนอกหมดเลยครับที่ไปเที่ยวแต่ก็แน่นอนครับได้รับการปฏิเสธมาให้ใช้ผมคิดว่าผมรู้แล้วล่ะทำไมเขาเอาผมมาพูดนะครับพูดถึงข้อมูลเรื่องการค้าชายแดนนะครับในขณะที่เรากำลังตั้งยุทธศาสตร์อย่างมากนะครับอยู่ในแผน5ปีอยู่ในแผนของแบงก์ชาติแผน3ก็มีอยู่ในแผนของสภาพัฒน์ก็มีนโยบายรัฐก็มีว่าเรื่องของการไปถึงประเทศเพื่อนบ้านเป็นจุดที่สำคัญที่สุดขอข้อมูล Border Trade ได้เป็น PDF Scan Version ทำให้ต้องจ้างน้องมา1คนที่มานั่งคีย์ตัวเลขนะอย่างนี้เป็นต้นครับเรื่องของข้อมูล BOI ก็เช่นกันเรากำลังอยากจะโปรโมท Foreign Investment มากขึ้นเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องรับเลยและจริงเขาก็บอกเขาเปิดเผยแต่ว่าเป็น PDF นะพี่ไปกรอกเอาเองมันไม่สามารถทำให้เราใช้ข้อมูลได้อย่างเต็มที่ทีนี้พอเราพูดถึง governance ภาพมันจะต้องชัดนะการแบ่ง governance จริงๆเนี่ยมันอยู่บน2พื้นฐานเท่านั้นเองครับสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนะครับcitizens right to privacy นะความเป็นส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคลตัวนี้ต้องได้รับความคุ้มครองทุกประเทศมีหลักการเหมือนกันหมด OECD ออกมามีหลักอยู่8ด้านเหมือนกันผมจะไม่ไล่หลักการให้ฟังในขณะที่มาพร้อมกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวคือ Citizens Right to Information สิทธิ์ในการเข้าถึงสารสนเทศในการเข้าถึง information ต่างๆที่เป็นของภาครัฐในปัจจุบันนี้มีประมาณ100ประเทศครับทั่วโลกที่ออกกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลภาครัฐแล้วของเมืองไทยก็มีครับเรียกว่าพรบข้อมูลข่าวสารราชการปี2540นะครับก็เป็นพรบที่ทำให้เราหน่วยงานรัฐมีการเปิดข้อมูลหลายๆอย่างที่เริ่มมี access ขึ้นมาบ้างที่น่าสนใจครับในพรบข้อมูลข่าวสารราชการ Open Data Thailand คือราชกิจจานุเบกษาใครเคยเข้าบ้างครับอยากเห็นมือหน่อยใครเคยเข้าราชกิจจานุเบกษาบ้างผมว่านี่น่าจะเป็นห้องที่มีคนเข้าราชกิจจานุเบกษาเยอะที่สุดในประเทศคือได้ประมาณ 5% นะครับมาตรา7ของพรบข้อมูลข่าวสารราชการบอกไว้ว่าหน่วยงานรัฐจะต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการลงในราชกิจจานุเบกษานี่คือสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของเรา to be fair กับราชกิจจานุเบกษาเขาก็มี improvement นะครับ user experience ก็พัฒนามาเรื่อยๆจากฉบับนู้นมาฉบับนี้ตอนนี้เป็นฉบับออนไลน์แล้วท่านสามารถดูได้แต่ก็ยังอ่านยากอยู่ดีครับนี่คือพื้นฐานปัจจุบันของ Open Data เมืองไทยผมจะฝากกฎหมายให้ดูไว้ตัวหนึ่งครับจริงๆผมยังไม่ได้สรุปกับตัวเองว่าดีหรือไม่ดีตอนนี้เนี่ยสภาขับเคลื่อนปฏิรูปแห่งประเทศไทยนะจริงๆมาจากตัวสภาปฏิรูปก่อนชงมาสภาขับเคลื่อนปฏิรูปชงกฎหมายเรื่องพรบข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่อยากจะเปิดข้อมูลให้มากขึ้นนะครับค้างอยู่ที่วิปของรัฐบาลยังพิจารณาอยู่ว่าตกลงตัวนี้ควรจะเอาเข้าดีมั้ยสำนักนายกรัฐมนตรีกับสำนักข้อมูลข่าวสารราชการก็ยังพิจารณาอยู่ถึงความเหมาะสมผมคิดว่าถ้าเราสนใจข้อมูลเองเราต้องดูพวกนี้ครับเพราะความอยากได้ข้อมูลการที่ให้เบญจรงค์มาช่วยยืนพูดบนเวทีให้เผื่อหน่วยงานภาครัฐจะปล่อยข้อมูลเนี่ยเขาปล่อยไม่ได้ครับเพราะว่ามันติดที่กฎหมายที่เราเคยวางไว้มาตรา10ของประมวลรัษฎากรผมบอกแล้วครับว่าไม่สามารถเปิดข้อมูลทางภาษีได้และไม่ได้ระบุด้วยว่าเป็นข้อมูลประเภทไหนเพราะฉะนั้นสรรพากรจริงๆแล้วเขาก็อึดอัดเนื่องจากเขียนกรอบไว้ค่อนข้างกว้างให้อำนาจอธิบดีเพื่อการเก็บภาษีเท่านั้นที่สามารถเปิดได้มาตราที่15ของพรบทะเบียนราษฎร์ครับอันนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ช่วยเราค่อนข้างเยอะในการผลักดันการแก้ไขพรบทะเบียนราษฎร์ไม่อนุญาตให้หน่วยงานอื่นนอกจากภาครัฐสามารถเข้าถึงทะเบียนราษฎร์ได้ถึงแม้จะมีความจำเป็นจะต้องยืนยันตัวบุคคลเพราะฉะนั้นประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ INGรัน ING Direct มา10กว่าประเทศครับมีประเทศนี้ประเทศเดียวที่การเปิดบัญชีต้องไปที่สาขาเท่านั้นเพื่อให้เจอตัวเพราะเราไม่สามารถใช้ฐานข้อมูลอื่นได้ by regulation เพราะฉะนั้นการที่เราเจอปัญหาหลายๆอย่างของเลือกข้อมูลเนี่ยผมก็อยากจะส่วนหนึ่งต้องบอกว่าอยากจะให้เห็นใจกับหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์กฎระเบียบที่ถูกเขียนไว้ในอดีตซึ่งมันอาจจะไม่สะท้อนความจำเป็นของปัจจุบันนี้ถามว่าหลักการของการเปิดข้อมูลมีอะไรบ้างนะผมไม่ไล่ในรายละเอียดนะครับ10ข้อที่อยู่ในกลุ่ม Open Data
สนับสนุนโดย World Bank ก็เขียนไว้ที่ควรจะเปิด1ข้อมูลต้อง complete 2ข้อมูลต้องเป็น primary นะครับอย่าทํา summary statistic ให้อันนั้นไม่เรียกว่าเปิด data ครับนะข้อมูลต้องเป็น primary สามารถหยิบไปใช้ได้3ต้องเร็วสามารถมี timeliness พอสมควร4เข้าถึงง่ายทั้งทาง physical และทาง electronicอันนี้ไม่ได้อยู่ในกรอบที่เราเคยคุยกันเลยในของเมืองไทยในการเปิดข้อมูล5 machine readability อันนี้ยิงไม่เคยอยู่ต้องบอกว่าไม่เคยอยู่ใน universe เวลาเราคุยกันเรื่องกฎหมายการเปิดข้อมูลเลยนะ6เป็นเรื่องของการไม่แบ่งแยกใครเข้าได้ใครเข้าไม่ได้มันก็จะมีรายละเอียดลงมานะครับ7 8 9เรื่อง license เรื่องข้อมูลต้องอยู่และย้อนกลับได้เรื่อง permanence นะครับแล้วก็10ต้นทุนในการเข้าถึงข้อมูลต้องไม่สูงเกินไปอันนี้เป็นข้อมูลที่เป็น non personal แต่ข้อมูลถามว่าเป็น personal data เปิดได้ไหมจริงๆเปิดได้นะครับหลายๆประเทศก็เริ่มเปิดแล้วนะในพรบข้อมูลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลถ้าท่านได้ลองอ่านดูก็ต้องหยิบให้ถูกเวอร์ชันนะครับมันมีหลายเวอร์ชันมากเลยแล้วผมเดาว่าเวอร์ชันสุดท้ายที่เข้าไปไม่ใช่เวอร์ชันที่ผมอ่านทั้ง3อันนะมีหนึ่งเวอร์ชันที่เคยบอกไว้ครับว่าการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจริงๆแล้วทำได้เพื่องานวิจัยและเพื่อการสถิติมีอีกหนึ่งเวอร์ชันที่บอกไว้ว่าสามารถใช้ได้ถ้าเกิดได้รับความยินยอมจากของผู้ใช้ส่วนใหญ่ทุกเวอร์ชันจะบอกเหมือนกันตรงนี้แล้วก็มีอีกหนึ่งเวอร์ชันบอกว่าใช้ได้ในยามจำเป็นถ้าเป็นประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลเองแต่จะเห็นได้ว่าเรายังไม่มี agreement เลยครับว่าสุดท้ายแล้วพรบข้อมูลส่วนบุคคลควรจะ cover ขนาดไหนในขณะที่ทางยุโรปครับออก discussion paper เชิงนโยบายออกมาแล้วว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะควรจะมีเทคนิคในการ anonymize หรือการตัดชื่อออกที่ไม่สามารถย้อนกลับไประบุตัวตนได้เป็นเทคนิคที่ต้องใช้ร่วมกันนะเพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกันใน anonymization เกาหลีไปไกลกว่านั้นครับ sensitive personal information เขาบอกไว้ว่าการเก็บข้อมูล sensitive personal information ต้องเป็น anonymous เท่านั้นไม่สามารถเก็บเป็นรายบุคคลได้ก็สามารถเก็บเป็นรายบุคคลจริงๆเก็บเป็นรายบุคคลได้ครับแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าใครเป็นใครก็จะมี encryption key ที่สามารถปลดล็อกได้เพราะฉะนั้นตัวนี้คือกรอบของ data governance ที่ผมอยากจะชวนเราคิดถ้าเราอยากจะไปให้ถึงโลกที่มันมีข้อมูลมากขึ้นตัวนี้เป็นตัวที่เราทิ้งไม่ได้ครับจริงผมใช้เวลามาสักครู่แล้วผมก็จะขอแรปอัพเพราะสิ่งที่สำคัญของ data เนี่ยที่ผมอยากจะทิ้งท้ายไว้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับ data เลยเราจำเป็นต้องมี data governance ไม่ใช่เพราะมันเกี่ยวข้องกับ data แต่เพราะมันเป็นพื้นฐานใหม่ของเศรษฐกิจครับใน Forbes เรียก data ว่าเป็น data is the new oil for the economyWorld Economic Forum เรียก data ว่าเป็น the new currency ของ digital economy เพราะฉะนั้นในขณะที่เรากำลังพูดถึง data เราก็ต้องเข้าใจบทบาทของ data ที่ให้กับเราในฐานะผู้ใช้เรากำลังจะ build digital economy จะเป็น Thailand 4.0 พื้นฐานของการสร้าง consumer หรือ citizen ที่สามารถ adapt ต่อ digital economy ได้1. ชิปโมบายเทคโนโลยีมีแล้วขอบคุณประเทศจีน 2. มีอินเทอร์เน็ตที่ใช้ได้ทุกที่มีแล้วขอบคุณเทลโก 3. มีข้อมูลที่ถูกและเข้าถึงได้ซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีเราใช้ข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยก็ดึงข้อมูลจากต่างประเทศเป็นหลักนะครับเราก็จะมี developer บ้างที่พยายามสร้างคอนเทนต์ของตัวเองแต่ข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยไม่สามารถ access ได้ในปัจจุบันนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงครับผมคิดว่าหลายๆท่านได้ติดตามอ่านเรื่องของ Open Data และ Big Data มาท่านก็เห็นในแต่ละประเทศเนี่ยเขาบอกได้แม้กระทั่งว่าจากจุดที่ยืนอยู่เนี่ยห้องน้ำที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหนผมคิดว่าเราไม่รู้หรอกครับอยู่ด้านหลังท่านครับฝั่งนู้นแต่อย่างที่ผมบอกครับ at the end it's not about the data it's about the people data เป็น enabler ครับเป็นสิ่งที่ช่วยให้ปลดปล่อยศักยภาพของการทำดิจิทัลอีโคโนมีมากขึ้น Data Governance จึงจำเป็นต้องมีเพื่อให้มีความยุติธรรมในอินเทอร์แอคชั่นกันระหว่าง3กลุ่ม1เจ้าของข้อมูลอย่างพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของข้อมูลนะครับข้อมูลส่วนบุคคลเราเป็นเจ้าของไม่ใช่ทะเบียนราษฎร์เป็นเจ้าของหลักการควรจะเป็นอย่างนั้น2คนที่ดูแลข้อมูลธนาคารพาณิชย์อย่างนี้เป็นต้นเป็นผู้ดูแลข้อมูลการดูแลข้อมูลต้องเป็นธรรมกับเจ้าของข้อมูลและท้ายสุดผู้ที่นำข้อมูลไปใช้ดิจิทัลอีโคโนมีสตาร์ทอัพมันเกิดขึ้นได้ครับถ้าเกิดเรามีฟาวเดชั่นพวกนี้สนับสนุนให้เขาผมคิดว่าgovernanceที่ดีในเรื่องข้อมูลเนี่ยจะทำให้เรื่องของการพัฒนาธุรกิจทางด้านดิจิทัลเราสามารถโตได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ innovation
นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของresponsibility ของทางด้านภาคธุรกิจในการดูตัวข้อมูลตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ transparency ของรัฐบาลเรื่องของ accountability ของรัฐบาลแต่ที่มากไปกว่านั้นครับคือการให้อำนาจของการตัดสินใจกลับมาอยู่ในมือของผู้ใช้ข้อมูลก็คือของประชาชนเองถ้าเรามี governance ตัวนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยจริงๆไม่แพ้ชาติใดในโลกครับครับเพราะฉะนั้นที่ผมนำมาเสนอจริงหมดเพียงเท่านี้หวังว่าทุกท่านฟังแล้วได้ข้อสรุปนะครับว่าการก้าวสู่โลกของการเปิดข้อมูลทำได้หรือทำไม่ได้ทำได้หรือทำไม่ได้ท่านตัดสินใจเองดีกว่าครับขอบคุณมากครับ